เดี๋ยวนะคะคุณครูคะถ้าอยากเป็นช่างตัดผมลาออกไปเรียนวิชาตัดผมแล้วไปเปิดร้านตัดผมไม่ควรมีครูคนไหนใช้เวลาทั้งวันในการยืนตัดผมเด็กแล้วไม่ได้ทำงานที่ตัวเองพึงทำคือสอนหนังสือค่ะคือแค่นี้ก็ผิดปกติแล้วว่าหน้าที่ตัดผมไม่ใช่หน้าที่ของครูไม่ต้องมาอ้างว่าไม่ได้กินเนี่ยตัดผมเด็กจะไม่ได้กินข้าวตัดทั้งวันกลัวตัดไม่เสร็จไม่ใช่ถ้าอยากตัดผมไปเป็นช่างตัดผมคำอธิบายเนี้ยแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าผิดแล้วคนที่ออกมาปกป้องแล้วมาทวงบุญคุณด้วยนะเด็กจนไม่มีเงินไปตัดผมฉันเลยตัดผมฟรีให้ขอทำความเข้าใจกับทุกคนเลยที่วันนี้นั่งดูรายการ Talking Thailand ว่าพูดกันมาเยอะมากเรื่องทรงผมนักเรียนและใครอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มานั่งตรงนี้เพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กทำผมลุงลางยาวเฟื้อยอยากจะเอาผมมาปิดหน้าย้อมร้อยสีกระเซาะกระเซิงสกปรกเราไม่ได้มีความอยากจะสนับสนุนอะไรแบบนั้นแต่เวลาเราพูดเรื่องสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังให้โรงเรียนและระบบการศึกษากล่อมเกลาหรือกรูมนักเรียนอยากเราอยากจะให้สอนนักเรียนเรื่องบุคลิกภาพการดูแลความสะอาดของร่างกายทำไมเราจึงต้องทำเล็บให้สั้นและสะอาดนี่เป็นเรื่องสุขอนามัยและเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องความงามความน่าดูใช่ไหมพี่เก๋การตัดผมเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกทรงผมที่เหมาะสมกับตัวเองและหมั่นเล็มหมายความว่าหมั่นเล็มผมให้เข้ารูปเข้ารอยสิ่งนี้จะทำให้คุณบุคลิกดีขึ้นทำไมไม่บรรจุสิ่งเหล่านี้ว่าด้วยเสื้อผ้าการแต่งกายทรงผมสุขอนามัยของร่างกายไว้ในวิชาที่ว่าด้วยการสร้างเสริมบุคลิกภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สวยงามสง่างามเหมาะสมที่จะไปประกอบอาชีพเข้าสังคมคือทำอะไรอย่างนี้สิคะถ้าอยากดูแลร่างกายของเด็กอะแต่ลักษณะการให้ไถผมสั้นการตัดผมการหน้าม้าติ่งหูแล้วก็คอยวัดว่ายาวกี่เซนกี่เซนแล้วบังคับให้ทุกคนทำผมทรงเดียวกันหมดมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับความหน้ามองบุคลิกภาพความสง่างามของร่างกายของนักเรียนในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีและความงามเป็นอาภรณ์ประดับกายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องอำนาจล้วนเป็นเรื่องการอยากจะแสดงอำนาจเหนือนักเรียนและเพื่อที่จะสร้างพลเมืองที่จำนนและสยบยอมต่ออำนาจแบบนั้นไปจนตายจริงเราสนับสนุนนะคะสำหรับการแบบสอนให้เด็กรู้ว่าเอ้ยทรงผมที่เหมาะกับยูนะมันควรจะทรงนี้เนี่ยโครงหน้าอย่างนี้ผมทรงนี้สอนนักเรียนซิเอาช่างตัดผมเอาสไตลิสต์มาเลคเชอร์มาเวิร์กช็อปในโรงเรียนเทอมละ 2-3 ครั้งในวิชาแนะแนวเราไม่จำเป็นต้องแนะแนวว่าเด็กอยากเรียนอะไรสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเพียงอย่างเดียวเราเอาช่างแต่งหน้าเข้าไปเวิร์กช็อปนักเรียนผู้หญิงรองพื้นที่ถูกเบอร์นะคะนักเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่ลอยลูกควรจะใช้รองพื้นวัยนี้นะคะเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับวัยมียี่ห้ออะไรราคาที่ไม่แพงที่เราเข้าถึงได้ควรสอนค่ะแต่ไม่ใช่การใช้อำนาจไปกดขี่หรือละเมิดสิทธิของนักเรียนแบบนี้และอีการกล้อนผมแบบนี้แขกบอกแล้วนะว่ามันเข้าข่ายการทำร้ายร่างกายมีผมอยู่บนพื้นโรงเรียนน่ะพื้นปูน่ะเต็มไปหมดเลยนะครับจากกรณีที่นักเรียนเลวนะครับมีการโพสต์รูปภาพครูก้อนผมนักเรียนชายนะครับแล้วก็พอระบุข้อความว่าครูที่หนังสือลุกขึ้นจับกรรไกรไล่ก้อนผมเด็กเกือบทั้งโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่โรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเขาเปิดที่โรงเรียนเลยฮะโรงเรียนบึง 3,000 วิทยาคมนะครับก็เขาบอกว่ามันมีการเพิ่งมีผอ.โรงเรียนย้ายมานะครับแล้วครูคนนี้เขาไปขออนุญาตผอ.ว่าจะทำแบบนี้ผอ.อนุญาตเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหมีทั้งใช้กรรไกรทั้งใช้แบตเตอรี่นะครับเราดูภาพที่เอามาให้ดูด้วยนะฮะว่าลักษณะอาการแบบนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางโรงเรียนออกมาอธิบายว่าไม่ใช่ก้อนผมเป็นการตัดผมฟรีให้นักเรียนตัดผมฟรีไม่ใช่ลักษณะนี้ค่ะใช่ไงผมถึงบอกว่าให้ดูให้ดีว่านี่คือลักษณะของการตัดผมฟรีเหรอนะครับแล้วก็บอกว่านักเรียนก็แฮปปี้กันนะได้ตัดผมฟรีอืมนี่คืออย่างนี้บอกว่าภาพคนที่เนี้ยบอกชื่อเลยนะคือปิดตาก็จริงนะแต่ว่าชื่อออกมาแล้วเป็นครูชำนาญการพิเศษคนหนึ่งค่ะ
คือคำอธิบายอยากให้คุณผู้ชมฟังนะคะเขาบอกว่านักเรียนชายที่ผมยาวผิดระเบียบโรงเรียนเพื่อเขาให้ไปรอเข้าคิวตัดผมทางเรียนมีครูและช่างตัดผมประมาณ 4-5 คนจะทำการตัดผมให้นักเรียนชายที่ถูกกล้อนผมหน้าเสาธงเพราะนักเรียนผมยาวจริงๆไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่อย่างใดซึ่งเป็นนโยบายของทางโรงเรียนที่ต้องการตัดผมให้เด็กนักเรียนเพราะทางเรียนรู้ว่าเด็กนักเรียนหลายคนไม่มีเงินบ้านอยู่ไกลนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจอาจจะมีบางส่วนไม่เข้าใจภาพที่อยู่ในสื่อโซเชียลนั้นเป็นแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดจึงทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาครูเสถียรพงศ์ครูในภาพกล้อนผมเด็กนักเรียนชายหน้าเสาธงกำลังยืนตัดผมให้เด็กนักเรียนชายตั้งแต่เช้าเนี่ยตัดผมไม่ได้กินข้าวเลยนะกลัวว่าจะตัดผมให้เด็กเรียนไม่เสร็จก่อนเลิกเรียนวันนี้มีนักเรียนร้อยกว่าคนนะคะมาเข้าคิวรอให้ครูตัดผมเดี๋ยวนะคะคุณครูคะถ้าอยากเป็นช่างตัดผมลาออกไปเรียนวิชาตัดผมแล้วไปเปิดร้านตัดผมไม่ควรมีครูคนไหนใช้เวลาทั้งวันในการยืนตัดผมเด็กแล้วไม่ได้ทำงานที่ตัวเองพึงทำคือสอนหนังสือค่ะคือแค่นี้ก็ผิดปกติแล้วว่าหน้าที่ตัดผมไม่ใช่หน้าที่ของครูไม่ต้องมาอ้างว่าไม่ได้กินเนี่ยตัดผมเด็กจะไม่ได้กินข้าวตัดทั้งวันกลัวตัดไม่เสร็จไม่ใช่ถ้าอยากตัดผมไปเป็นช่างตัดผมคำอธิบายเนี้ยแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าผิดแล้วทุกคนแล้วคนที่ออกมาปกป้องแล้วมาทวงบุญคุณด้วยนะเด็กจนไม่มีเงินไปตัดผมฉันเลยตัดผมฟรีให้นี่เป็นผอ.เลยนะคะนี่เป็นผอ.โรงเรียนออกมาแก้ต่างแทนคุณครูเสถียรพงศ์คนนี้ซึ่งก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาว่าไปสัมภาษณ์น้องน้องบอกว่าก็ดีครูตัดให้เพราะไม่ต้องไปจ่ายตังค์40-50 บาทก็กลัวดิเด็กก็กลัวก็ยังต้องอยู่อ่ะแล้วถ้าพูดไม่ดีแล้วเดี๋ยวมีปัญหากับโรงเรียนพ่อแม่ด่าอีกถูกคือเด็กแค่ม.1อ่ะเด็กอายุ13นะคะเขาจะกล้า challenge ครูที่เขายังต้องอยู่กับครูไปอีกหลายปีเหรอพี่เก๋ผอ.อะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะฮะไม่มีความเต็มใจเกิดขึ้นใดๆที่มาพร้อมกับคำว่าถูกกล้อนเข้าใจไหมถ้าเต็มใจก็คือมาตัดโรงเรียนมาตัดให้นัดคิวเอาว่ากันไปเดี๋ยวบริการให้แต่กล้อนผมหน้าเสาธงไม่ได้เกิดจากความเต็มใจแน่นอนแล้วแขกอยากจะทำขอทำความเข้าใจกับทุกคนเลยที่วันนี้นั่งดูรายการ Talking Thailand ว่าพูดกันมาเยอะมากเรื่องทรงผมนักเรียนและแขกอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มานั่งตรงนี้เพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กทำผมลุงลางยาวเฟื้อยอยากจะเอาผมมาปิดหน้าย้อมร้อยสีกระเซาะกระเซิงสกปรกเราไม่ได้มีความอยากจะสนับสนุนอะไรแบบนั้นแต่เวลาเราพูดเรื่องสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังให้โรงเรียนและระบบการศึกษากล่อมเกลาหรือกรูมนักเรียนอยากเราอยากจะให้สอนนักเรียนเรื่องบุคลิกภาพการดูแลความสะอาดของร่างกายทำไมเราจึงต้องทำเล็บให้สั้นและสะอาดนี่เป็นเรื่องสุขอนามัยและเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องความงามความน่าดูใช่ไหมพี่เก๋การตัดผมเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกทรงผมที่เหมาะสมกับตัวเองและหมั่นเล็มหมายความว่าหมั่นเล็มผมให้เข้ารูปเข้ารอยสิ่งนี้จะทำให้คุณบุคลิกดีขึ้นทำไมไม่บรรจุสิ่งเหล่านี้ว่าด้วยเสื้อผ้าการแต่งกายทรงผมสุขอนามัยของร่างกายไว้ในวิชาที่ว่าด้วยการสร้างเสริมบุคลิกภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สวยงามสง่างามเหมาะสมที่จะไปประกอบอาชีพเข้าสังคมคือทำอะไรอย่างนี้สิคะถ้าอยากดูแลร่างกายของเด็กอ่ะแต่ลักษณะการให้ไถผมสั้นการตัดผมการหน้าม้าติ่งหูแล้วก็คอยวัดว่ายาวกี่เซนกี่เซนแล้วบังคับให้ทุกคนทำผมทรงเดียวกันหมดมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับความหน้ามองบุคลิกภาพความสง่างามของร่างกายของนักเรียนในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีและความงามเป็นอาภรณ์ประดับกายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องอำนาจล้วนเป็นเรื่องการอยากจะแสดงอำนาจเหนือนักเรียนและเพื่อที่จะสร้างพลเมืองที่จำนนและสยบยอมต่ออำนาจแบบนั้นไปจนตายจริงเราสนับสนุนนะคะสำหรับการแบบสอนให้เด็กรู้ว่าเอ้ยทรงผมที่เหมาะกับยูนะมันควรจะทรงนี้เนี่ยโค้งหน้าอย่างนี้ผมทรงนี้สอนนักเรียนซิเอาช่างตัดผมเอาสไตลิสต์มาเลคเชอร์มาเวิร์กช็อปในโรงเรียนเทอมละ 2-3 ครั้งในวิชาแนะแนวเราไม่จำเป็นต้องแนะแนวว่าเด็กอยากเรียนอะไรสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเพียงอย่างเดียวเราเอาช่างแต่งหน้าเข้าไปเวิร์กช็อปนักเรียนผู้หญิง
รองพื้นที่ถูกเบอร์นะคะนักเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่ลอยลูกควรจะใช้รองพื้นวัยนี้นะคะเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับวัยมียี่ห้ออะไรราคาที่ไม่แพงที่เราเข้าถึงได้ควรสอนค่ะแต่ไม่ใช่การใช้อำนาจไปกดขี่หรือละเมิดสิทธิของนักเรียนแบบนี้และอีการกล้อนหัวแบบนี้แขกบอกแล้วนะว่ามันเข้าข่ายการทำร้ายร่างกายควรจะถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะซึ่งในที่สุดท่านรัฐมนตรีเองก็ออกมาพูดนะครับหลังจากพูดยาวๆลงท้ายสรุปให้ง่ายๆคือจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแปลได้ง่ายๆคือผิดเออแล้วยังไงต่อแล้วยังไงเราจะทำอะไรล่ะเออแล้วจะทำอะไรแล้วคุณมีสิทธิ์ไปจัดการอะไรกับโรงเรียนเขาไหมในเมื่อโรงเรียนผอ.เขาบอกว่านี่เป็นบริการตัดผมฟรีใช่ไหมก็บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไปไม่ได้เสียใจคือการราชกิจจาที่ออกมาเนี่ยนะก็บอกว่าสถานศึกษากำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจบริบทและความเหมาะสมแต่ถามว่าคุณมีส่วนร่วมอะไรจากทั้งเด็กจากทั้งครอบครัวและอาจารย์3ฝ่ายได้คุยกันแล้วหรือยังก็ไม่มีก็ก่อนในนี้ก็ถึงมองว่าจริงๆแล้วการที่ส่วนกลางออกมาประกาศกฎแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการลอยตัวแล้วปล่อยให้เด็กนักเรียนไปทำสงครามย่อยกับสถานศึกษาเองโดยที่ส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไปเหมือนเราลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงฉันไม่รับรู้นะฉันไม่ห้ามแล้วแต่เป็นเรื่องที่ผอ.เขาคิดกันเองเออนะครับซึ่งทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับจะต้องห้ามบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนและต้องมีการมาตรการลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิแล้วก็อย่างที่คุณแขกบอกไงว่าควรให้ความรู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วย